นายกรัฐมนตรีของเอธิโอเปียได้คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2019ไปครองค่ะสำหรับความพยายามของเขาที่ต้องการจะสร้างสันติภาพและยุติสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเอริเทียค่ะ Nobel Committee คณะกรรมการรางวัลโนเบลประกาศที่กรุงออสโลของนอร์เวย์ในวันนี้มอบราบงวลัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2019, 2019. ให้กับนายกรัฐมนตรีอาบีอักเมดอาลีสำหรับความพยายามสร้างสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรเริ่มเพื่อยุติความขัดแย้งข้ามพรมแดนที่ยาวนานกับเอริเทรียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเอธิโอเปียและเอริเทรียสู้รบกันยาวนานระหว่างปี2531ถึง2543 แต่เพิ่งรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตได้ในปี2561โดยหลังจากอาบีอักเมดวัย43ปีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนเมษายน2561เขาประกาศชัดเจนว่าจะรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพกับเอริเทรียและเพียงไม่ถึง3เดือนเขากับประธานาธิบดีไอเซอัสอฟเวร์กีของเอริเทรียสามารถลงนามปฏิญญาสันติภาพและมิตรภาพร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2561 ปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมทั้งหมด301รายได้แก่บุคคล223คนและองค์กร78แห่งโดยหนึ่งในตัวเต็งอันดับต้นๆคือเกรตาทุนเบิร์กสาวน้อยชาวสวีเดนวัย16ปีที่เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนทั่วโลกเดินขบวนผลักดันแก้ไขปัญหาโลกร้อน ส่วนรายชื่ออื่นๆก็มีทั้งราโอนิเมตุกติเรผู้นำชาวพื้นเมืองในบราซิลที่รณรงค์ปกป้องพื้นป่าอเมซอนนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาเดินของนิวซีแลนด์และกลุ่มผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนอาบีอักเมตเป็นชาวเอธิโอเปียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลและยังเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคนที่100อีกด้วย สำหรับพิธีมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะจัดขึ้นที่กรุงออสโลของนอร์เวย์ในวันที่10ทธันวาคม